การคิดการพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องการคิดการพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์มาฝากน้องๆด้วยนะครับน้องๆอยากรู้จักกันหรือยังครับถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเรามาไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าการสื่อสารในปัจจุบันผ่านสื่อหลายประเภทเช่นหนังสือพิมพ์วารสารโทรทัศน์วิทยุโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเป็นต้นโดยการสื่อสารนั้นผู้ส่งสารจะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นโดยการพูดและการเขียนตามประสบการณ์การศึกษาและการอบรมตลอดจนความเชื่อและนิสัยของแต่ละคนที่แตกต่างกันข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เราได้รับมานั้นอาจมีทั้งข้อเท็จจริงและการบิดเบือนข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นผู้รับสารจึงควรพิจารณาวิเคราะห์ให้รอบคอบถี่ถ้วนเมื่อฟังดูและอ่านสารนั้นๆน้องๆครับต่อไปเรามาดูขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ในการรับสารกันบ้างดีกว่าครับการคิดวิเคราะห์ในการรับสารมีดังนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีเนื้อหาอย่างไรผู้ส่งสารมีความน่าเชื่อถือเพียงใดผู้ส่งสารมีเจตนาและจุดมุ่งหมายอะไรพิจารณาว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นหาข้อมูลประกอบหรือเปรียบเทียบคิดวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอ้างอิงได้น้องๆครับต่อไปเราเรียนรู้เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์กันนะครับการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เป็นการนำเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงประกอบความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยมีหลักฐานอ้างอิงอย่างชัดเจนการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์มีวิธีการพูดดังนี้พูดโดยใช้เหตุผลประกอบความคิดอาจยกตัวอย่างเพื่อให้ความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแสดงเหตุผลโดยปราศจากความลำเอียงหรืออคติใช้ถ้อยคำสุภาพนุ่มนวลไม่พูดข่มขู่เพื่อเอาชนะการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นควรพูดในลักษณะเป็นกลางให้น้องๆพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์จากหัวข้อที่กำหนดให้เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่มีอารมณ์อ่อนไหวและแสดงอารมณ์ออกมาหลากหลายรูปแบบบางครั้งอาจเกิดความเพ้อฝันและการเลียนแบบมีพฤติกรรมสนใจเพศตรงข้ามจนเสียการเรียนมีอิสระในการคบเพื่อนมากเกินไปชอบทำตามกลุ่มอันที่จริงการมีเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนแต่การทำตามเพื่อนเพื่อแสดงความเป็นกลุ่มไม่ใช่เรื่องดีเช่นการหนีโรงเรียนการเล่นการพนันการเสพยาเสพติดซึ่งเป็นทางนำไปสู่การติดเชื้อโรคเอดส์หรืออาจถูกตำรวจจับต้องหยุดพักการเรียนหรือออกจากโรงเรียนทำให้เสียอนาคตและผู้ปกครองก็จะเสียใจดิฉันคิดว่าเพื่อนๆที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมของตนเองและนำมาใช้เชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นวัยรุ่นที่ดีมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมเรามาเรียนรู้เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์กันต่อเลยดีกว่าครับการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นๆได้โดยมีหลักฐานอ้างอิงและแสดงเหตุผลประกอบความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนคือที่มาข้อคิดเห็นและข้อสนับสนุนข้อสรุปน้องๆครับต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าส่วนประกอบสำคัญของการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์มีความแตกต่างกันอย่างไรเริ่มจากที่มาหมายถึงส่วนที่เป็นเรื่องราวต่างๆที่ผู้เขียน
ต้องการจะแสดงความคิดเห็นที่มาจะช่วยให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวต่อไปคือข้อคิดเห็นและข้อสนับสนุนหมายถึงข้อเท็จจริงหลักการต่างๆรวมทั้งข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของผู้อื่นที่ผู้แสดงความคิดเห็นนำมาประกอบเพื่อให้ความคิดเห็นของตนมีน้ำหนักน่าเชื่อถือและสุดท้ายคือข้อสรุปหมายถึงสิ่งที่ต้องการสื่อสารให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านยอมรับหรือนำไปปฏิบัติข้อสรุปอาจเป็นข้อเสนอแนะข้อสันนิษฐานหรือการประเมินค่าซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นนำเสนอเป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆเมื่อได้เรียนรู้เรื่องส่วนประกอบสำคัญของการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์กันแล้วต่อไปเรามาดูวิธีการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์กันดีกว่าครับวิธีการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์มีวิธีดังนี้ศึกษาเรื่องที่เขียนอย่างแจ่มแจ้งโดยไม่ลำเอียงหรืออคติกล่าวถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก่อนแล้วจึงเขียนข้อคิดเห็นโดยต้องมีหลักฐานอ้างอิงประกอบมีมารยาทในการเขียนใช้ภาษาสุภาพเขียนร่างความคิดก่อนแล้วจึงอ่านปรับปรุงแก้ไขการเขียนสะกดคำและใช้ถ้อยคำสำนวนที่ถูกต้องเหมาะสมตัวอย่างการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์การพนันเป็นบ่อเกิดแห่งความหายนะโจรปล้น10ครั้งยังไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวไฟไหม้บ้าน10ครั้งก็ยังไม่เท่ากับการตกเป็นทาสของผีพนันเพราะการพนันสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแม้กระทั่งชีวิตของคนบ้านเมืองของเราขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่ลุ่มหลงการพนันเล่นกันงอมแงมแม้แต่ฝันก็ยังนำมาตีเป็นตัวเลขหรือที่เรียกว่าหวยซึ่งขณะนี้รับรองให้เป็นการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนอกจากนี้ยังมีสลากกินแบ่งรัฐบาลมีจำหน่ายทั่วประเทศหาซื้อกันได้ง่ายตลอดทั้งเดือนวันเสาร์อาทิตย์เล่นม้าการพนันประเภทผิดกฎหมายก็ลักลอบเล่นกันดาดดื่นทั้งวันทั้งคืนบางแห่งมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือนักการเมืองคอยคุ้มกันให้เมื่อประชาชนยังมัวเมาในการพนันเช่นนี้ก็ไม่มีเวลาที่จะไปสร้างสรรค์ให้สังคมดีขึ้นผลผลิตส่วนรวมมีแต่ลงเศรษฐกิจมีแต่ทรุดการพนันนอกจากจะสิ้นเปลืองเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วเมื่อเล่นได้ก็ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเมื่อเสียก็อยากจะแก้มือเมื่อหมดเนื้อหมดตัวก็เที่ยวมองหาทรัพย์สินที่จะหยิบฉวยได้ง่ายไม่ว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตามอันเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมทางหนึ่งบางรายมีที่ดินเลือกสวนไร่นาก็นำไปจำนองหรือขายฝากเพื่อให้ได้เงินมาเล่นการพนันหรือแก้ตัวเมื่อเสียในที่สุดกรรมสิทธิ์ก็ต้องเปลี่ยนมือไปเพราะไม่มีทางไถ่ถอนคืนถ้าหากรัฐบาลไม่มีนโยบายมอมเมาประชาชนรัฐบาลควรรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่าปล่อยให้เรื้อรังมิฉะนั้นจะเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกมอมเมาด้วยการพนันขณะที่อยู่ในความปกครองของชาติอื่นเมื่อประเทศได้รับเอกราชเขาก็ไม่สามารถปกครองตนเองได้เราเห็นด้วยกับการลดวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเราเห็นด้วยกับการลดจำนวนวันในการแข่งม้าการที่จะให้การพนันลดน้อยถอยลงแต่เราจะรอให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองปราบปรามอย่างเดียวไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกเราอย่างน้อยตัวเราเองควรเลิกเล่นการพนันเอาเวลาที่เสียไปในการเล่นการพนันมาทำประโยชน์ให้สังคมประเทศชาติหากพี่น้องญาติมิตรหรือลูกหลานของท่านยังมัวเมาในการพนันโปรดช่วยกันเตือนเขาเพื่อให้เศรษฐกิจในครอบครัวและบ้านเมืองเรามั่นคงและดีขึ้นและช่วยบอกต่อๆกันไปว่าไม่มีใครร่ำรวยหรือตั้งตัวได้จากการพนันนอกจากเจ้ามือในท้ายที่สุดนี้ขอฝากข้อคิดไว้สักนิดว่าโปรดอย่าเล่นการพนันมิฉะนั้นจะพบแต่ความหายนะน้องๆครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องการคิดการพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์กันไปแล้วพี่หวังว่าน้องๆจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วกลับมาพบพี่ได้ใหม่สวัสดีครับ